ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะครูมาแล้วนะคะวันนี้ครูมาดึกวันนี้ไลฟ์จากเมืองคานประเทศฝรั่งเศสเดี๋ยวพาดูวิว วิวสวยมากนะคะพาดูเลยไม่รอใครแล้วนะพาดูเลยนะสวยงามมากนะคะวันนี้ครูมาไลฟ์ดึกแต่ว่ารู้ว่าทุกคนพวกเรายังไม่นอนนะเรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนมาแล้วอ่ะให้ดูนิดนึงแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกยังไม่เห็นใครมาเลยโอ้มาดูวิวกันสวัสดีทุกคนแอบรักเขาข้างเดียวใครที่อยากจะฟังคำตอบเรื่องนี้มาเลยอ่ะวันนี้ครูไลฟ์จากเมืองคานนะคะก็อากาศดีมากช่วงนี้ตอนนี้เป็นเวลา5 โมงเย็นนะคะ5 โมง 43โอ้มีนกบินด้วยเดี๋ยวจะให้ดูนะเรียกเพื่อนมาแล้วสวัสดีทุกคนเลยใครมาบ้างคุณรุจิราคุณมนทราใครมาช่วยครูเรียกเพื่อนด้วยเดี๋ยวพาดูวิวสวยนะสวยมากอ่ะเห็นท้องฟ้าสวยไหมอือหือนี่คือเมืองคานนะคะและเดี๋ยวจะเห็นท่าเรือของพวกเรามาดูเร็วใครที่ยังไม่นอนนะคะเรียกเพื่อนมาแล้วอ่ะแล้วก็เห็นแดดไหมคะสังเกตเห็นแดดไหมสวยงามมากอ่ะดูตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเมืองเก่านะคะเมืองเก่าของคานอยู่ฝั่งนี้นี่เดี๋ยวจะพาเดินดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งทะเลนะคะใครชอบบ้างส่งหัวใจมาเร็วส่งหัวใจมาหน่อยนี่โอ้โหแต่ตอนที่เวลาที่ครูไลฟ์เนี่ยครูจะอยู่ข้างล่างเวลาครูทำคลิปเนี่ยตอนครูทำคลิปครูจะอยู่ตรงนั้นนะคะอยู่ข้างล่างตรงนั้นนะคะได้ยินเสียงไหมยินเสียงครูนะโอเคนี่เห็นไหมแดดสวยมากเลยแดดดีมากอย่าลืมเรียกเพื่อนมาด้วยจากสวีเดนก็มาสวัสดีค่ะนี่เดี๋ยวมีเรื่องรักเขาข้างเดียวด้วยมาให้ฟังนะครูขอเคี้ยวถั่วหน่อย ขอเคี้ยวถั่วก่อนเพราะคุณดูวิวก่อนนะปกติเราก็จะเดินเล่นกันตรงนั้นสวัสดีทุกคนเลยเข้ามาเรียกเพื่อนมาด้วยนี่ก็มีท่าเรือตรงนี้นะคะเรือยอทก็ทางก็จะเป็นทางยาวถ้ายาวไปทางนู้นก็จะเป็นเมืองนีสนะคะนีสโมนาโกถ้ายาวไปเรื่อยเป็นถนนยาวนะคะจากที่ไหนบ้างเขียนมาบอกครูด้วยเขียนมาบอกครูด้วยจากที่ไหนบ้างครูพาเดินนะนี่วิวสวยมากได้มาพักผ่อนนะคะชอบฟังครูพูดโอ้ดีใจจังเนี่ยชอบไหมบรรยากาศอุ้ยอันนี้อะไรอันนี้ไม่ใช่คานนะคะอันนี้ขี้นกที่น้องวิวสวยเนาะครูมาแล้วครูโรสก็มาสวัสดีค่ะวิวก็สวยแสงดีแสงสว่างดีมากเลยนะคะแสงดีมากวิวสวยมากนี่ครูอยู่ตรงนี้อย่างนี้เห็นไหมพาเที่ยวก่อนพาเที่ยวก่อนคิดถึงทุกคนเลยนะคะเราไม่ได้เจอกันน่าจะ24ชั่วโมงนะ24ชั่วโมงไม่เจอกันดื่มน้ำหน่อยอากาศดีมากนะคะแดดดีมากแล้วก็คุณสังเกตดูแดดบนภูเขานู่นน่ะเนี่ยตอนที่ครูมาจัดสัมมนาปี2019เราก็จะจัดอยู่บนเนินเขาทางนู้นนะคะทางนู้นนะคะแล้วก็บริเวณนั้นข้างล่างนั้นเราก็จะเดินเล่นกันนะคะเดินเล่นมีร้านอาหารแล้วก็ใครที่อยากจะเห็นที่เดินพรมแดงมันก็จะอยู่เดินไปอีกนะคะเดินไปอีก คุณมาเดินก่อนครูมาเดินก่อนดาราฮอลลีวูดอีก
เดินก่อนเขาอีกโอ้ยอ่ะคุณศิรพัฒน์ครูซินดี้ก็มาสวัสดีค่ะสวยจังบรรยากาศดีมากนะคะครูสวยมากขอบคุณมากเลยโอ้ดีใจจังอ่ะมีเรื่องรักเขาข้างเดียวเดี๋ยวตอบคำถามเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวพาเที่ยวด้วยนะคะพาเที่ยวพาดูบรรยากาศมันก็เย็นแล้วนะครูก็รู้ว่าที่เมืองไทยมันดึกมากแต่ก็อยากให้ดูนะคะดูสิบรรยากาศดีจนยังไม่อยากถอนเลยเนี่ยดูสิเห็นปะอ่ะเนี่ยชอบไหมคะเดี๋ยวครูก็จะมาอีกครั้งหนึ่งวันที่14 15นะคะ16 17 14 15เมษายนนี้นะคะเพื่อนๆจะได้ใครที่อยากจะมาซุปเปอร์ VIP โคชชิ่งนะคะกับครู2วัน1คืนแบบใกล้ชิดก็จะได้มาที่เมืองคานตรงนี้เลยอู้ดูนกสวยมากเลยนกบินอุ้ยสวยโอเคถ้าคุณนั่งไลฟ์ตรงนี้จะเห็นไหมจะสวยไหมเดี๋ยวคุณจะลองตั้งขากล้องนะคะอ่ะใครมาก็ครูฝากแชร์ไปก่อนรักเขาข้างเดียวอ่ะช่วยกันแชร์เพราะว่าครูรู้สึกว่า notification เนี่ยมันไม่แจ้งเตือนนะไม่แจ้งเตือนหรือเปล่าทำไมเพื่อนไม่เห็นหรือไม่ได้แชร์กันหรือยังไงหรือยังไงทำไมไม่มีเพื่อนได้ข่าวเลยตรงนี้ดีกว่านะคะคุณรัตตี้ก็มาสวัสดีคุณรัตตี้ครูอยู่ที่เมืองคานครั้งนี้รอบนี้นะสามีอยากมาเองสามีอยากมาเที่ยวสามีอยากมาเสนอมาเองแล้วก็อยากจะมาเที่ยวเองแล้วก็อยากจะมาพักผ่อนเพราะว่าช่วงนี้ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นช่วงที่ทุกอย่างปกตินะคะทุกอย่างปกติมีชีวิตปกติก็เหมือนกับอารมณ์ดีอยากจะฉลองอยากจะมา profit หรือว่าเขาเรียกอะไรนะก็คว้าโอกาสในการที่เราจะได้ใช้ชีวิตปกติก็เลยเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นก็เลยเที่ยวให้เยอะที่สุดถ้าที่จะเยอะได้ใช้ปัจจุบันในการเที่ยวให้มากที่สุดอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมเที่ยวเยอะยิ่งอยู่ในชีวิตคู่แชร์กันไปด้วยครูฝากแชร์หน่อยยิ่งในชีวิตคู่นะในชีวิตคู่มันต้องแบบมีเวลาอยู่ด้วยกัน2ต่อ2เยอะๆนะคะแล้วก็หาโอกาสที่จะไปมีเวลาด้วยกันมีเวลาเที่ยวหาโอกาสแบบนั้นด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในชีวิตคู่มันเวลาอยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยมันจะเบื่อนะถ้าเราไม่ทำอะไรใหม่ๆก็เบื่อนะคะใครมีคู่แล้วบอกครูหน่อยเบื่อไหมใครเป็นมั่งใครเป็นมั่งแบบเริ่มรู้สึกเบื่ออ่ะช่วยกันแชร์หน่อยแล้วช่วยกันแชร์เรียกเพื่อนให้ครูหน่อยโอ้ปากแดงเชียวปากแดงชัดเจนเลยเนาะ ขอบคุณทุกคนมากเลยน่ารักจังหนูชอบครูใส่ชุดแดงสวยจังเซ็กซี่ขอบคุณมากเลยน่ารักที่สุดมองครูแล้วมีความสุขโอ้โหเดี๋ยวให้ดูวิวด้วยจะมีความสุขแน่วิวสวยมากดูวิวไปด้วยเห็นไหมเฮ้ยนั่งไลฟ์ตรงนี้ก็เห็นวิวสวยดูนี่สุดยอดเลยจริงๆจะพาเที่ยวเฉยๆแต่ให้ความรู้หน่อยนะคะเอาบอกตรงๆจะพาเที่ยวแต่เอาความรู้มาบอกหน่อยอ่ะช่วยเรียกเพื่อนไปอีกแล้วเรียกเพื่อนไปหน่อย มีใครที่หลงรักเขาข้างเดียวไหมจริงๆไลฟ์นี้อาจจะไม่ได้สำหรับทุกคนแต่สำหรับบางคนที่รู้สึกว่ากำลังแอบรักใครแล้วครูเห็นคอมเมนต์แล้วก็เห็นคำถามแบบนี้เยอะมากเลยการที่แอบรักเขาข้างเดียวแล้วก็เราจะใช้พลังความรักเอาชนะได้ไหมนะคะพลังความรักที่ครูเพิ่งลงคลิป ครูเพิ่งลงคลิปคลิปเรื่องของพลังงานความรักแล้วก็
มีแล้วก็มีหลายข้อความที่เขียนอินบ็อกซ์มานะถามว่าแอบรักเขาข้างเดียวทำยังไงเพราะว่าถ้าเราจะใช้พลังความรักอย่างเดียวมันจะเป็นไปได้ไหมนะคะเดี๋ยวครูจะให้คำตอบวันนี้กำลังแชร์ไปที่กลุ่มขอบคุณมากนะคะสุดยอด20ปีแล้วเยี่ยมมากเลยมีคู่เยี่ยมมากนะคะวิวสวยมากครูสวยกว่าวิวอีกขอบคุณมากเลยโอ้โหสุดยอดอ่ะแชร์กันไปแชร์กันไปเดี๋ยวจะแสดงเดี๋ยวการแสดงมา เหมือนรอดูอะไรการแสดงนะเหมือนรอดูการแสดงเดี๋ยวการแสดงมานะโอ้เห็นครูชัดมากเลยเนี่ยชัดเกินอ่ะแอบรักเขาข้างเดียวนะคะแอบรักเขาข้างเดียวเดี๋ยวจะบอกเรื่องนี้อ่ะสอนเลยมีไหมที่แอบรักเขาข้างเดียวมีไหมใครที่มีคำถามเรื่องนี้ไหนช่วยบอกครูหน่อยอ่ะครูมาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็มาคุยกับพวกคุณตรงๆเนี่ยมาดูซิว่าคนที่ถามมาเนี่ยจะได้มาฟังหรือเปล่าเวลาเราเวลาเรารักใครนะคะเราแอบรักใครโดยเฉพาะคนที่แอบรักอยากจะทำให้อีกฝ่ายเนี่ยรักแล้วหลงรักแล้วก็หันมาสนใจนะครูเคยสอนเรื่องนี้นะคะครูเคยสอนเรื่องของการเปิดเกมนะคะเปิดเกมของความรักเปิดเกมการจีบได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเปิดเกมได้อันนี้ครูพูดไปแล้วแต่ทีนี้สำหรับคนที่ถามมาเรื่องแอบรักเขาข้างเดียวว่าอ่ะสมมุติเราแอบรักเขาแล้วเขาอาจจะเป็นอาจจะสถานะหรือว่าที่เขาเป็นตอนเนี้ยมันอาจจะไม่พร้อมที่บางคนบอกว่าแอบรักเขาข้างเดียวแอบรักคนเขาไม่รู้หรือเขามีแฟนแล้วหรืออะไรก็ตามแต่นะคะพลังงานความรักฟังดีๆเวลาคุณรักใครชอบใครสิ่งที่มีอย่างหนึ่งที่คุณทำได้นะคะคือการเปิดเกมจีบโอเคไหมอันนี้ที่ครูสอนเปิดเกมจีบอันนี้เคยสอนไปหลายครั้งแล้วนะคะไปตามหาดูนะคะไปตามดูนะสำหรับผู้หญิงผู้ชายเปิดเกมจีบก่อนได้เลยโดยเฉพาะผู้หญิงนะถ้าจะเปิดเกมความรักเนี่ย เปิดเกมติดแล้วให้เขาไล่ล่านะคะครูพูดเร็วๆนะแล้วก็คุณไปหาดูคลิปเก่าๆไลฟ์เก่าๆที่ครูสอนอันนั้นคือละเอียดมากๆนะคะแต่ทีนี้ในเรื่องของการสมมุติคนๆนั้นเนี่ย เป็นเพื่อนหรือเป็นคนที่คุณพยายามที่จะอยากทำให้เขาสนใจอยากทำให้เขารักคุณจะใช้คำถามคือใช้พลังงานความรักอย่างเดียวนี่ช่วยได้หรือเปล่าก็คือว่าเรามันเป็นเรื่องดีที่เรารักใครนะคะเป็นเรื่องดีที่เรารักใครบางคนมันเป็นเรื่องดีมันเป็นเรื่องดีมันเป็นความรู้สึกดีแต่อันนี้ครูพูดในกรณีที่สองนะแต่ทีนี้พอเรามีความรักอ่ะความรักมันคือความรู้สึกนะความรักมันคือพลังงานที่ทำให้เรารู้สึกดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีความรักเราส่งความรักออกไปแล้วเรายึดติดกับผลลัพธ์ว่าเขาต้องรักเราตอบแน่นอนนั่นเราจะทุกข์แน่นอนเข้าใจป่ะเราจะเป็นทุกข์เราจะเหมือนกับว่าคิดถึงคนคนนี้แล้วมันเจ็บปวดมันเศร้าอันนั้นเราไม่ได้อยู่ในพลังงานความรักแล้วถ้าเราอยู่ในพลังงานความรักโดยแท้จริงเนี่ยเราจะรักโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเลยหมายความว่าเราสามารถ รู้สึกดี เราสามารถรู้สึกถึงความรักรู้สึกถึงความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอะไรเขาเลยอ่ะไม่ต้องพึ่งพาว่าวันนี้เขาจะตอบข้อความเราหรือเปล่าวันนี้เขาจะเห็นเราไหมวันนี้เขาจะรักเราไหมนี่คือการให้ความรักออกไปก่อนแบบที่ครูสอนนะคะคือการให้ความรักแบบที่ครูสอนให้ความรักออกไปโดยที่เราไม่ได้ไปยึดติดว่าจะต้องเขาจะต้องรักเราหน้าที่เราคือเรารักตัวเองเติมเต็มตัวเองให้ได้อย่างแท้จริง
เสร็จแล้วเนี่ยพอเราพอเรารู้สึกดีพอเรารักตัวเองได้รู้สึกดีกับตัวเองได้จริงๆเนี่ยความเป็นเราแล้วก็แสงของความสุขในตัวเราเนี่ยมันปิดไม่ได้นะคะคนที่มีความสุขกับตัวเองมันมีแสงออร่าที่ปิดไม่ได้ครูฝากแชร์ด้วยขอบคุณทุกคนนะคะ เวลาเรามีความสุขกับตัวเองเนี่ยมันไม่มีใครปิดได้นะคะมันหมายความว่าแสงพลังออร่าความสุขปิดไม่ได้แล้วมันตรงนี้แหละที่จะเป็นแสงที่เป็นแสงที่มันเปล่งประกายแล้วมันดึงดูดให้คนที่ใครพบเห็นคุณเนี่ยก็อยากจะเข้ามาอยู่ใกล้คุณเพราะฉะนั้นเวลาเรารักแล้วเราถ้ามันมี2แบบนะแบบนึงคือคุณเปิดเกมจีบไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเปิดเกมจีบได้และอีกแบบนึงถ้าเขาไม่ได้สนใจคุณเลยเนี่ยคุณก็สามารถรักทุกคนได้โดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขแปลว่าอะไรแปลว่าเรารู้สึกดีได้โดยไม่ต้องพึ่งเขาความสวยงามที่ดีที่สุดคือใบหน้าที่มันติดอิ่มเต็มไปด้วยความสุขในตัวคุณเองนึกออกมั้ยนั่นจะเป็นเสน่ห์ของคุณที่ทําให้คุณได้เป็นผู้ให้ความรักกับทุกคนแล้วแน่นอนข้อที่3ปล่อยวางด้วยนะคะไม่จำเป็นจะต้องแบบจะต้องเป็นคนนี้จะต้องได้คนนี้นี่คือหลายคนคือไปยึดติดว่าจะต้องเป็นคนนี้จะต้องได้คนนี้จริงๆเนี่ยเวลาเรามีความสุขเวลาเราอยากจะมีความรักนะคะเราต้องอย่าไปยึดติดกับตัวบุคคลอย่าไปยึดติดกับหน้าคนอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่มันคุณเข้าใจไหมเวลาเรายึดติดเนี่ยมันทำให้เรามีความทุกข์มันทำให้เราไม่มีความสุขแล้วคุณก็จะไม่มีความสุขคิดถึงเขาก็ไม่มีความสุขคิดถึงเขาก็จะเศร้าแต่มันต้องคิดถึงแล้วแฮปปี้มันต้องเป็นอารมณ์เนี้ยคิดถึงแล้วแฮปปี้คิดถึงแล้วรู้สึกเราได้ส่งความรักให้เขาแล้วคุณก็เทคแอคชั่นนิดหน่อยแต่ถ้าเขาไม่สนใจนะคะถ้าเขาไม่สนใจถ้าคุณทำแล้วเขาไม่สนใจคุณ next นะคุณไปที่อื่นจำไว้อันนี้ข้อสุดท้ายปิดเลยถ้าเขาไม่สนใจก็ next เข้าใจป่ะเพราะความรักที่ใช่มันบางคนนี่เจ็บปวดอยู่กับความรักข้างเดียวเจ็บปวดอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาโอเคไหมไม่เคยแอบรักเยี่ยมแบบไหนก็ดีหมดนะคะใครที่มีประสบการณ์คบกันมา9ปีมีเบื่อบ้างมีลูกด้วยกันต้องหาอะไรใช่แล้วนะคะคู่กับสามีก็มีลูกนะเราหาวิธีที่จะทำให้เราสวีทเสมอนะคะเราจะสวีทตลอดเวลาเราจะ หาอะไรทำร่วมกันตลอดเนี่ยชีวิตคู่เป็นแบบนี้คุณสิริพิมลสวัสดีค่ะคุณพรทิพาสวัสดีทุกคนเลยอ่ะครูไปแล้วมาสอนสั้นมากเอาแค่นี้พาดูอยู่ดึกแล้วพาดูอยู่วิวสวยคุณปุ๊กสวัสดีค่ะมาปลดล็อกกับปัญหานี้คือมันเป็นเรื่องของคือความรักข้างเดียวอะเวลารักเขาข้างเดียวอ่ะครูเข้าใจว่าหลายคนคงจะทรมานใช่ไหมทรมานแบบโอ้รู้สึกว่ารู้สึกแย่รู้สึกทุกข์รู้สึกเศร้าใจมันต้องไม่ให้อารมณ์นั้นมันต้องเป็นอารมณ์ที่ว่าปล่อยวางเรารักเราชอบเรารู้เรารู้สึกดีเราคิดถึงเขาเรารู้สึกดีมันต้องเป็นอารมณ์นั้นนะคะเป็นอารมณ์ปล่อยวางแบบนั้นเลยแล้วคุณ take action ได้นะคะ take action ได้แต่ถ้าเขาไม่สนใจต้อง next นะช่วยเขียนอันนี้หน่อยถ้าเขาไม่สนใจ next ไปที่เป้าหมายอื่นถ้าพยายามแล้วเขาไม่สนใจให้ไปที่เป้าหมายอื่นช่วยกันจดแล้วครูไปเลยให้คุณเข้าใจสุดท้ายแล้วครูไปให้ทุกคนเข้าใจไลฟ์นี้ด้วยประโยคนี้แล้วครูปิดไลฟ์ถ้าเขาไม่สนใจให้ไปเป้าหมายอื่นเขียนประโยคนี้ถ้าพยายามทำแล้วหรือเขามีเจ้าของหรือเขามีแฟนแล้วอย่าไปทำอะไรให้มันเหนื่อยเข้าใจไหมถ้าเขาไม่สนใจก็ไปเป้าหมายอื่นจบช่วยเขียนให้เพื่อนอ่านหน่อยเร็ววันนี้วิวสวยมากโอ้ครูก็นั่งเพลินดูวิวเพลินเลยเนี่ยขนาดไลฟ์ยังนั่งดู
นั่งดูวิวอยู่ตรงนี้อ่ะไปแล้วใครสรุปมาก็ขอบคุณมากนะคะให้เพื่อนได้อ่านด้วยยานิสาก็มาครูจะไปแล้วมาแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวกี่นาทีเนี่ย20นาทีเป็นไลฟ์ที่นานเป็นไลฟ์ที่เร็วที่สุดเลยเร็วมากกูอยู่เมืองคานเนี่ยสวยไหมสวยงามเนาะลิปสีสวยสีแดงกำลังผลิตอยู่ยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นการผลิตที่ใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าเรื่องลิปสติกเนี่ยมันเป็นเครื่องสำอางแล้วก็ครูไม่อยากจะที่ใช้เวลาเพราะว่าตัวเองใช้เองด้วยแล้วก็ใช้เวลาเลือกแล้วก็ใช้เวลาพิจารณาใช้เวลากลั่นกรองไอเดียรูปแบบการเลือกเลือกเนื้อลิปสติกคือลองมานานมากแล้วตอนนี้ก็กำลังผลิตนะคะกำลังผลิตเดี๋ยวก็ได้แล้วนะคะขอรักตัวเองก่อนรักตัวเองได้เลยนะคะรักมันคุณเป็นคนแรกที่ต้องรักตัวเองอยู่แล้วไม่มีใครจดเหรอเออมีคุณปุ๊กขอบคุณมากขอบคุณที่ช่วยจดคีย์ให้เพื่อนอ่านโอ้โหเป็นการให้ที่ยอดเยี่ยมเพราะเพื่อนมาเขาได้เข้าใจเนี่ยถ้าเขาไม่สนใจให้ไปเป้าหมายอื่นนะบางคนก็พยายามอยู่นั่นแหละแล้วก็ทุกข์คิดถึงเขาก็ทุกข์คิดถึงเขาก็ยิ่งแบบยิ่งเศร้าจริงไหมเพราะนั้นการคนที่คุณรักตัวเองเนี่ยคือรักตัวเองได้ด้วยเติมเต็มตัวเองให้ได้นะคะเติมเต็มตัวเองให้ได้ตลอดเวลาเสมอเสมออิ่มเต็มเสมอแล้วคุณถึงจะมีไปเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นถึงจะมีความรักที่แท้จริงไปให้ผู้อื่นเพราะฉะนั้นเวลาคุณมีความสุขกับตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองได้แสงออร่านั้นมันปิดไม่ได้เขาจะเห็นคุณด้วยนะคะแล้วก็ครูให้เป็นเคล็ดลับที่5นะคะเคล็ดลับที่5พัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองให้โดดเด่นให้คนคนนั้นมองเห็นคุณด้วยโอเคไหมถ้าไม่ใช้วิธีที่1ถ้าไม่ใช้วิธีการเปิดเกมหรือไปจีบให้คุณมาวิธีที่5พัฒนาตัวเองแล้วทำให้คนคนนั้นมองเห็นพัฒนาตัวเองแล้วทำให้ตัวเองโดดเด่นอยู่ในตำแหน่งที่คนมองเห็นเยอะๆถ้าคุณอยู่ในที่ทำงานก็จงทำงานจนมันโดดเด่นออกมาจนคนคนนั้นสังเกตเห็นคุณเข้าใจหรือเปล่าถ้าคุณอยู่ทำงานในที่เดียวกันอะโอเคไหมสอนอะไรแพงจังมาสั้นๆแต่แพงจริงโอเคไปแล้วเอาแค่นี้นะคะรักทุกคนเลยขออวยพรทุกคนให้มีความสุขเยอะๆแล้วก็ประสบความสำเร็จในความรักนะคะวันนี้เดี๋ยวครูให้เป็นไอเดียสั้นๆเล็กๆสำหรับพวกเรานะคะไปแล้วสวัสดีทุกคนบ๊ายบาย